โหเนี่ยเรามาดูคอกชะโดยามค่ำคืนนะเขานอนกันแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเขายังหากินอยู่นะดูฮะดูยามค่ำคืนเขากลุ่มเขาจะแน่นมากเลยนะเขาไม่ค่อยที่จะแยกจากกันเท่าไหร่นะเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มแบบแน่นๆเลยพอดีนะเล็กเดินผ่านแล้วมองเห็นเป็นเงาๆดำๆใหญ่ๆก็เลยแวะมาเก็บภาพให้ชมกันโน่นนะไปละโน่นโอ้โหดูฮะดูมันน่ากลัวมากๆเนี่ยยามค่ำคืนก็เป็นแบบนี้กูยังดูฮะไปแบบเป็นเงาเลยฮะเนี่ยนั่นเลยก็เพิ่งเคยเห็นว่ากลางคืนเขาก็เดินทางเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็คงไม่ไปไกลจากฝั่งเท่าไหร่นะก็คงอยู่เลาะๆแบบนี้แหละกลับมาละแม่ไม่ยอมโผล่ให้เห็นเลยนะพงหญ้าข้างๆคลองเนี่ยก็เห็นภาพแปลกๆเลยเก็บมาให้ชมกันนะว่ายามค่ำคืนเขาหากินกันแบบนี้นะกับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ